ผมว่าประมาณ70-80%ที่อาจารย์รพัฒน์เขียนมาเนี่ยเป็นข้อได้จริงที่ปฏิเสธได้ยากในเรื่องที่บอกว่าเป็นการฝังรากระบอบอำนาจไว้ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยแล้วก็ในเรื่องที่ะจะคุมอำนาจผ่าน,นกลไกต่างๆไว้ทั้งหมดนี้อันนี้อาจจะอาจจะเกินไปหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่อาจารย์รพัฒน์เขียนได้ แล้วก็ตรงกับที่ผมพูดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากจริง,รงๆไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยก็คือคกลไกที่เรียกได้ว่าเป็นด่านหิน4ด่านที่มายืนอยู่ระหว่างความต้องการของสภาผูรร้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและ4ด่านหินเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องได้สสอจากทุกภรคการเมืองก็คือร้อยละยีสิของทุกภรคการเมืองในสภาการที่คุณจะต้องทําประชามติการที่คุณจะต้อง ผ่านการวินิจฉัยของสารมนูญถ้าเกิดมีสสหนึ่งใน10ของสภาไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งเรื่องไปที่สารมนูญนะะและแน่นอนอีกด่านหนึ่งก็คือสอวอซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ในการเป็นองครักษพิทักษรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ก็น่านำมาชั่งน้ำหนักนะฮะชั่งน้ำหนักเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นอีกคนหนึ่งที่แสดง,งความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำมาชั่งน้ำหนักได้ว่า พอถึงเวลา7สิงหาคมนั้นควรหรือไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญนี้